ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าหัวใจของคนที่ทำอะไรเพื่ออีกคนโดยไม่หวังสิ่งใดอาจจะมีบางคืนที่ท้ออาจจะมีบางวันที่หวั่นไหวยังน้อยก็ได้ภูมิใจที่ได้ทำมันโลกใบนี้ที่เรายืนอยู่จะยิ่งน่าอยู่แค่ไหนหากมนุษย์นั้นมีน้ำใจส่งให้กันและกันเหมือนฝันไกลแต่ไม่เกินฝันเราสัญญาต่อกันจะทำความดีจะขอเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังอะไรตอบแทนจะคล้องใจกันให้เหนียวแน่นและฝันถึงวันพรุ่งนี้ลูกมออขอปฏิญาณในการทำดีเพื่อเราเพื่อโลกใบนี้เป็นความดีที่ยั่งยืนแค่เพียงเริ่มต้นที่ตัวเราที่หัวใจของตนแค่ลองมองตาเขาอีกคนก่อนจะคิดสิ่งใดอาจจะดูมันเป็นเรื่องฝันอาจจะดูว่ามันช่างห่างไกลแต่คงไม่ยากเกินไปถ้าได้ลองทำโลกใบนี้ที่เรายืนอยู่จะยิ่งน่าอยู่แค่ไหนหากมนุษย์นั้นมีน้ำใจส่งให้กันและกันเหมือนฝันไกลแต่ไม่เกินฝันถ้าเราสัญญาต่อกันจะทำความดีจะขอเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังอะไรตอบแทนจะคล้องใจกันให้เหนียวแน่นและฝันถึงวันพรุ่งนี้ลูกมออขอปฏิญาณจะสืบสานในการทำดีเพื่อเราเพื่อโลกใบนี้ จะขอเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังอะไรตอบแทนจะคล้องใจกันให้เหนียวแน่นและฝันถึงวันพรุ่งนี้ลูกมออขอปฏิญาณจะสืบสานในการทำดีเราเพื่อโลกใบนี้เป็นความดีที่ยั่งยืนเพื่อเราเพื่อโลกใบนี้เป็นความดีที่ยั่งยืนจนกว่าสิ้นดินฟ้าสิ้นลมหายใจจาก50ปีที่ภาคภูมิใจจะก้าวต่อไปสู่วันสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะวันอังคารค่ะวันนี้28มีนาคม2566ค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ17นาฬิกานะคะวันนี้ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะมาติดตามประเด็นกิจกรรมในการ
มฎอนสันติสุขนะคะเราเริ่มกันด้วยบรรยากาศนะคะในการละหมาดตะเวียนะคะที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะโดยเมื่อค่ำวันนี้นะคะก็มีโอกาสได้ไปติดตามบรรยากาศนะคะที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะก็จะสังเกตนะคะว่ามีพี่น้องประชาชนนะคะแต่ชาวมุสลิมนะคะที่มาละหมาดตะเวียจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เมื่อได้เวลานะคะละศีลอดนะคะในช่วงเวลา 18:30 นหลังจากที่พี่น้องประชาชนนะคะได้มีการละศีลอดหรือว่าเปิดปวดเรียบร้อยนะคะก็จะมีการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะมาร่วมละหมาดนะคะก็จะทยอยมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 19:00 นนะคะจนถึงประมาณ 19:30 นก็จะเริ่มมีพี่น้องประชาชนค่อนข้างจะมากแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเริ่มละหมาดจะอยู่ที่ประมาณ 19:45 นะคะจากนั้นค่ะก็จะใช้ช่วงเวลาละหมาดจนถึงเวลาประมาณ 20:30 ค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องมุสลิมนะคะก็ได้ร่วมปฏิบัติศาสนกิจนะคะในห้วงเวลาสำคัญของเดือนรอมฎอนนะคะซึ่งถือว่าเป็นห้วงเดือนที่อันประเสริฐสุดนะคะที่สามารถจะสร้างสมผลบุญแล้วก็เรื่องของการได้รับการตอบแทนนะคะจากพระผู้เป็นเจ้านะคะเป็นช่วงเดือนที่สำคัญนะคะนอกจากการละหมาดในช่วงค่ำคืนที่เรียกว่าเป็นการละหมาดตะเวียแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการศึกษาการอ่านอัลกุรอานนะคะได้ให้ได้เพิ่มได้มากที่สุดด้วยนะคะในหลายๆรอบด้วยนะคะเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจของตนเองแล้วก็เป็นการถือว่าได้บุญนะคะในห่วงเวลาเดือนอันสำคัญนี้นอกจากนี้ค่ะก็จะไปติดตามนะคะสำหรับคลิปเสียงสัมภาษณ์ท่านอิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็ผู้ที่มาละหมาดในช่วงค่ำคืนนะคะสำหรับความรู้สึกนะคะจากนั้นก็จะไปติดตามกิจกรรมของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20ค่ะซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องของการนำขนมน้ำดื่มนะคะไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อเตรียมละศีลอดในช่วงเย็นวันนี้ด้วยซึ่งเราก็จะได้ติดตามบรรยากาศกันนะคะรวมทั้งข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจกับร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ในวันนี้ค่ะในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการร่วมละหมาดตะเวียคะท่านอิหม่ามปีนี้นะครับการละหมาดตะเวียของที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีของเรานะครับก็ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับจะเห็นได้ว่าหลายคนนะครับทยอยเดินเข้ามาภายในมัสยิดนะครับก็ตั้งแต่คืนแรกนะครับจนถึงคืนนี้เป็นคืนที่6แล้วนะครับก็จะมีผู้คนล้นมัสยิดแน่นอนอยู่แล้วนะครับลานข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ละหมาดของผู้คนทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับก็ในห่วงที่ผ่านมารอมฎอนปีนี้เราร่วมส่งเสริมในการทำความดีอย่างไรบ้างครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับรอมฎอนเป็นเดือนที่ประเสริฐของชาวมุสลิมทุกคนนะครับก็เพียงแต่ว่าผู้นำแต่ละพื้นที่นะครับให้ความสำคัญและก็ให้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนมากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ประเสริฐสุดของสำหรับชาวมุสลิมซึ่งจะได้รับผลบุญนะครับสำหรับที่ชาวมุสลิมที่ปฏิบัติที่ได้กระทำในเดือนนี้เนี่ยจะได้หลายเท่านะครับได้ผลบุญหลายเท่านะครับแล้วก็ในช่วง10วันสุดท้ายค่ะทางมัสยิดมีกิจกรรมที่สำคัญครับสำหรับ10วันสุดท้ายแน่นอนอยู่แล้วเรียกว่าเป็นไลละตุลกอดัรนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับประชาชนให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะที่มัสยิดกลางเองเนี่ยเราเปิดมัสยิดนะครับสำหรับประชาชนที่มาแอติกราฟหรือว่าจะมาทำภารกิจกิจกรรมที่มัสยิดได้นะครับสำหรับ10วันสุดท้ายนะครับท่านอิหม่ามฝากเชิญชวนสำหรับผู้ที่จะมาร่วมละหมาดที่มัสยิดค่ะการปฏิบัติแนวทางต่างๆครับสำหรับพี่น้องที่มีความสนใจที่จะมาร่วมละหมาดที่มัสยิดแล้วก็จะมาแอติกราฟที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะครับก็เพียงแต่ว่าให้ท่านทุกท่านนะครับมาที่มัสยิดแล้วก็แล้วก็
ตั้งจิตเจตนาแน่ๆนะครับว่ามาที่นี่เนี่ยมาปฏิบัติศาสนกิจนะครับดังนั้นในเมื่อตั้งจิตแน่ๆในการปฏิบัติศาสนกิจแล้วนะครับจะต้องมีความพร้อมนะครับมีความพร้อมแล้วก็ทั้งสัมภาระต่างๆที่จะมาที่นี่เนี่ยจะต้องถ้าขับรถมาต้องจอดรถให้เป็นที่เป็นทางนะครับต้องดูแลกฎระเบียบของมัสยิดอย่างเช่นเรื่องของความสะอาดเหล่านี้นะครับทางมัสยิดพร้อมนะครับพร้อมที่จะเปิดบริการให้กับทุกคนที่จะมาปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดกลางแห่งนี้นะครับครับท่านค่ะเป็นภาษามาลายูครับkepada muslimin dan muslimat semua yang untuk nak buat ibadat di masjid Jamek Fatani boleh pihak masjid sedia menerima tetamu-tetamu untuk buat ibadat di masjid ini sama ada solat tarawih dan juga iktikaf di masjid ini semoga Allah terima akan ibadat kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ค่ะที่ว่าอิสลามได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนอีกครั้งเนี่ยค่ะก็แล้วก็บรรยากาศของมัสยิดก็ดีกว่าทุกๆปีช่วงโควิดก็อาจจะไม่ได้มาตรงนี้แต่ว่าพอปีนี้ก็พี่น้องมุสลิมก็เริ่มไหลมาเต็มมาก็รู้สึกตื่นตันใจอะค่ะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศที่แบบเหมือนเดิมกลับมาอีกครั้งอะค่ะแล้วมีความคาดหวังอย่างไรกับรอมฎอนในช่วงของการปฏิบัติศาสนกิจครั้งนี้คะอ๋อสำหรับตัวตนก็แบบว่าตามหลักอิสลามเลยนะคะก็ขอแบบให้ลบบาปให้ลบสิ่งที่ไม่ดีออกไปอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนสิ่งที่ไม่ดีก็ออกไปสิ่งดีๆก็ต้องเข้ามาแบบนี้ค่ะเชิญชวนพี่น้องร่วมกันทำความดีในเดือนรอมฎอนอย่างไรคะอ๋อใครก็อยากให้มาร่วมละหมาดกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเดือนรอมฎอนมีแค่ปีละครั้งเองแล้วก็บรรยากาศก็จะไม่มีให้เห็นบ่อยๆนะคะแค่เห็นแค่ปีละครั้งพี่น้องก็จะเดินทางไหลมาตีมาตรงนี้ค่ะร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์กว่า30ปีที่สถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ยังคงสร้างสรรค์รายการดีๆเพื่อพี่น้องชายแดนใต้อยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังส่งมอบความสุขด้านเสียงเพลงส่งมอบความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังพร้อมนำเสนอแง่งามของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวใกล้ตัวที่แตกต่างสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์เชื่อถือได้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนยามเดือดร้อนและประสบภัยพิบัตินำเสนอกิจกรรมชายแดนใต้กิจกรรมของจังหวัดปัตตานีกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่น่าสนใจให้ท่านได้รับฟังและรับชมผ่านทางสถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์ที่ www.psu1075.net และทางเพจ Facebook สถานีวิทยุมอปัตตานีสถานีวิทยุมอปัตตานียังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่ผู้ฟังและผู้ชมสื่อสารสร้างสรรค์ก้าวทันดิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์หน้าของบางท่านในเองเขาเลิกบุหรี่แล้วนะอุ๊ยจริงเหรอตัวเองน่ารักที่สุดจริงสิเขาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนนี่มันมีกลิ่นผลไม้ด้วยนะเลิกสูบบุหรี่แต่มาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะเอ้าผิดตรงไหนเนี่ย
ทำไมจะไม่ผิดล่ะครับเข้าใจผิดเต็มๆเลยเพราะบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินทำร้ายร่างกายได้เหมือนบุหรี่ทั่วไปและยังทำให้ปอดสัมผัสโดยตรงกับสารอันตรายต่างๆตายได้เหมือนกันครับบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลิกบุหรี่ผมเลิกสูบได้คุณก็เลิกได้ด้วยความปรารถนาดีจากคณะทำงานครอบครัวปลอดบุหรี่สนับสนุนโดยสสส.กว่า20ปีแห่งความเชื่อถือกว่า20ปีของการสร้างสรรค์สังคมชายแดนใต้สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ที่พร้อมให้บริการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรด้วยรูปแบบสื่อที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่นี่เราสามารถผลิตสปอตโฆษณาสารคดีทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและพัฒนาชุมชนละครสั้นการผลิตรายการทั้งภาษาไทยและมลายูรับบริการถ่ายทอดสดการประชุมเสวนาและกิจกรรมพิเศษพร้อมทั้งโปรโมชั่นด้วยการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของสถานีที่มีผู้ชมมากกว่า1,000คนต่อวันประสบการณ์กว่า20ปีของทีมงานมืออาชีพเราพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านเสมอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายการตลาดสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีโทร073-331-277ร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้ไลฟ์สดท่านสามารถเข้าไปดูในเพจของศูนย์อนามัยที่12ยะลาได้เลยนะคะอาจจะมีหน้าของพวกท่านโผล่อยู่ในนั้นค่ะค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะดิฉันคิดว่าได้เวลาอันสมควรกับการประชุมของวันนี้แล้วนะคะค่ะลำดับถัดไปค่ะพิธีเปิดการประชุมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่12ยะลาท่านนายแพทย์อัศสิทธิ์แดงมณีให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมค่ะและขอเรียนเชิญนางสาวสวคนภักดีหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่12ยะลาดิฉันในนามของคณะผู้จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนในเขตพื้นที่สุขภาพที่12ประจำปี2566ขอกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันนี้ซึ่งในปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่าช่องทางในการเข้าถึงนะคะหรือว่าการค้นหาข้อมูลซึ่งในการประชุมสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนในเขตสุขภาพที่12ในครั้งนี้นะคะก็นับว่าถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะในการส่งต่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องของ health literacy นะคะทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัยและก็ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งได้มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะในด้านต่างๆของกรมอนามัยที่ได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะคะในการเข้าถึงข้อมูลและก็บริการสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยการประสานความร่วมมือผ่านทางเครือข่ายสื่อมวลชนนักประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่ประชาชนในเขตสุขภาพที่12ในการประชุมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง21มีนาคม2566และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่เพจสุขภาพที่12และเพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนในเขตสุขภาพที่12เพื่อได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพแล้วก็นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้นำไปประชาสัมพันธ์และก็ถ่ายทอดสู่ประชาชนได้รับรู้ต่อไปและในการประชุมสัมมนาครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น30ท่านประกอบด้วยนักวิชาการสาธารณสุขและจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลจังหวัดนักประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนทั้งด้านวิทยุโทรทัศน์
และสื่อออนไลน์ในเขตพื้นที่สุขภาพที่12ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาทางศูนย์อนามัยที่12ยะลาก็ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากนักวิชาการและก็ภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ในเขตสุขภาพที่12มาด้วยดีตลอดซึ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่12ยะลาได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนในเขตพื้นที่สุขภาพที่12ประจำปี2566ขอกราบเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านนักประชาสัมพันธ์นะครับทั้ง7จังหวัดในเขตสุขภาพที่12นะครับท่านสื่อมวลชนนะครับทุกแขนงนะครับที่ท่านให้เกียรติมาร่วมนะครับสัมมนาในวันนี้นะครับท่านนักวิชาการสาธารณสุขนะครับทั้ง7จังหวัดนะครับในเขตสุขภาพที่12นะครับผู้เข้าร่วมประชุมท่านวิทยากรนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกระผมนายแพทย์อรรถสิทธิ์แดงมณีนะครับผู้อำนวยการศูนย์แนะนำไมที่12ยะลานะครับวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบปะกับพี่น้องนะครับเครือข่ายสื่อมวลชนนะครับนักประชาสัมพันธ์ซึ่งผมถือว่าท่านให้เกียรติเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้สละเวลามีค่าในการร่วมเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็การประชุมวันนี้เนี่ยอย่างที่ทราบแล้วว่าเป็นการประชุมสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่12นะครับประจำปี2566นะครับก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับหรือการสื่อสารนะครับข้อมูลสุขภาพนะครับสู่ประชาชนเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาไปอย่างมากเลยนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยการสื่อสารเราอาจจะเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวนะครับปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่ามีการพัฒนาออกมาเป็นสื่อสารแบบ2ทางและที่สำคัญคือตอนนี้สื่อสารแบบอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเราเรียกว่ามีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่ประชาชนเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนจะเป็นปัจจัยที่5เลยนะครับในการที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของประชาชนนะครับดังนั้นผมคิดว่าในส่วนของการที่เราจะขับเคลื่อนในเรื่องของสุขภาพของประชาชนนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่าทิศทางที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปนะครับแล้วก็การสื่อสารนะข้อมูลสุขภาพเนี่ยสู่ประชาชนเนี่ยจะเป็นอย่างไรชัดเจนวันนี้เนี่ยซึ่งผมคิดว่าหลายๆท่านนะครับก็มีประสบการณ์นะครับในช่วงโดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤตที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เรามีสถานการณ์โควิดนะครับ19นะครับที่เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทำให้ประชาชนนะครับในเรื่องของการที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารในที่จะเข้าถึงเรื่องของบริการสุขภาพเป็นความจำเป็นนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับก็จะเห็นว่าหลายท่านหลายๆสื่อหลายๆแขนงก็จะเห็นว่ามีการปรับตัวแล้วก็พลิกโฉมนะครับรูปแบบนะครับเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับอันนี้ในเรื่องของข้อมูลสุขภาพนะครับในที่เราจัดสัมมนาในวันนี้เนี่ยครับจะเห็นว่าปัญหาอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการที่จะประชาชนจะสามารถดูแลตัวเองได้ก็ในเรื่องของความรอบรู้สุขภาพของประชาชนนั่นเองเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะมีแกลบค่อนข้างกว้างทีเดียวนะครับที่ประชาชนเนี่ยจะมีเรียกว่าความรอบรู้ในด้านสุขภาพที่จะเข้าถึงนะครับข้อมูลเข้าใจข้อมูลวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยมาใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับรวมถึงนำข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์และก็ที่จะนำไปสู่การปรับนะครับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมสุขภาพแล้วก็ทำให้สุขภาพของประชาชนเนี่ยแข็งแรงนะครับมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับตามเป้าหมายของทางกระทรวงสาธารณสุขที่เราตั้งเป้าไว้ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าหลายๆที่หลายๆพื้นที่แล้วก็ประชาชนนะครับก็จะมีความเรียกว่าความเหลื่อมล้ำนะครับความกว้างนะครับของการที่ประชาชนจะใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับมาใช้และยิ่งตอนนี้เนี่ยเราถือว่าการนำข้อมูลที่ผ่านทางตัวดิจิตอลเนี่ยก็เรียกว่าถามว่ามันใช้ได้ดีจริงไหมวันนี้ก็คงจะต้องมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเหมาะสมไหมกับบริบทพื้นที่บ้านเรานะครับบางที่อาจจะเหมาะสมบางที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงหรืออาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้เรียกว่า
ความรู้หรือว่าความชำนาญที่เราใช้กันมาเนิ่นนานก็ยังจำเป็นอยู่หรือเปล่าที่จำเป็นที่จะต้องสื่อสารไปสู่ประชาชนนะครับในทุกกลุ่มวัยแล้วก็ในทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในเขตสุขภาพ12นะครับซึ่งมีความกว้างนะครับในเรื่องของความรับรู้ของทางด้านสุขภาพของประชาชนนะครับเราเคยสำรวจนะครับในเรื่องของความรับรู้สุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพ12เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึงบริการนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยหลายๆข้อมูลที่โดยเฉพาะการที่เรานำเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลสุขภาพของประชาชนเนี่ยก็การเข้าถึงในเรื่องของข้อมูลเนี่ยไม่ถึง50%ครับในเขตสุขภาพที่2ของเรานะครับตรงนี้ก็คิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลนำเข้าหนึ่งที่จะสามารถนำมาใช้ในการพูดคุยในวันนี้นะครับอีกอันนึงการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของมิติของตัวประชากรเองนะครับตอนนี้ประชากรจะเห็นว่าในเรื่องของมิติประชากรเนี่ยเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีประชากรเกิดน้อยลงนะครับแล้วก็สังคมจะเข้าสู่เคลื่อนสู่วัยของสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างนะครับตัวโรคนะครับเรื่องของระบบบริการสุขภาพเรื่องของความรับรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพของประชากรตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการในการมุ่งเน้นนะครับหรือการปรับเปลี่ยนนะครับในการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเปลี่ยนไปในแต่ละกลุ่มวัยตรงนี้ก็คิดว่าวันนี้เนี่ยผมดูจากอาจารย์ได้แล้วก็จะมีท่านวิทยากรนะครับหลายๆท่านโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มวัยเนี่ยก็อาจจะมาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลนะครับที่จะสื่อสารนะครับแล้วก็เราจะได้วางแผนนะครับแล้วก็ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะมีการสื่อสารไปอย่างไรนะครับให้เหมาะสมกับตัวของประชากรนะครับในเขตสุขภาพที่2ของเรานะครับก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะผู้จัดดำเนินการนะครับทุกท่านนะครับที่ได้จัดในเรื่องของประชุมเครือข่ายสัมมนานะครับสื่อมวลชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่12นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยศูนย์ไมตรี2ยะลาเนี่ยเราถือว่าภาคีเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับของระบบสุขภาพกลไกหนึ่งนะครับที่ถือว่าจะทำให้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจริงเราตั้งใจจะทำอะไรหลายๆอย่างตั้งใจที่จะวางแผนตั้งใจที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะถ่ายทอดนะครับลงไปถึงกลุ่มคนนะครับประชากรหลายๆกลุ่มวัยนะครับตรงนี้ก็ยังพบว่ายังเป็นปัญหาและอุปสรรคอยู่ตรงนี้เนี่ยผมถือว่าวันนี้เนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คิดว่าจะเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานนะครับส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเราเน้นในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีเรื่องของอายุไขที่ยาวนานมากขึ้นเรามองในเรื่องของ life expectancy นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าในอีก10ปีนะครับประชากรเนี่ยเฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ยอยากจะให้มีอายุไขที่ยืนยาวขึ้นนะครับเป็นที่85ปีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอายุไขเฉลี่ยของชาวไทยเราเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ72-75ปีนะครับอยู่ในช่วงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยเราไม่ได้จัดได้พบปะนะครับท่านสื่อมวลชนมาประมาณสัก2ปีเศษนะครับถือว่าวันปีนี้ก็เรียกว่าได้มีโอกาสนะครับกลับมาพบปะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่าแล้วก็จะได้มีทิศทางแนวทางใหม่ๆซึ่งจะได้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับในโดยเฉพาะในเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับว่าในส่วนของทางสาธารณสุขเองมีอะไรที่จะสื่อสารให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ในรูปแบบของการสื่อผมคิดว่าทางท่านนักประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยท่านคงมีประสบการณ์นะครับมากกว่าทางทีมหมอของพวกเรานะครับก็คิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ขอบคุณท่านวิทยากรนะครับที่ท่านได้สละเวลานะครับวันนี้เรามีวิทยากรหลายท่านนะครับมีทั้งวิทยากรภายนอกเองแล้วก็ภายในเองนะครับท่านได้สละเวลานะครับท่านมีประสบการณ์นะครับในเรื่องของการนำในเรื่องของสื่อสารนะครับให้กับชุมชนนะครับการสร้างความรับรู้ให้กับชุมชนและประชากรนะครับวันนี้แล้วก็ท่านก็จะน่าจะมีได้มาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนักวิชาการนะครับท่านนักประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เครือข่ายสื่อมวลชนทุกท่านในวันนี้นะครับที่ท่านได้สละเวลานะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าเราคงได้
จับมือและร่วมมือนะครับในการดำเนินการนะครับร่วมกับทุกท่านต่อไปนะครับในอนาคตนะครับเพื่อเสริมสร้างให้ประชากรนะครับโดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่2รวมถึงประชากรทั้งประเทศเรานะครับให้มีสุขภาวะสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเป็นต้นทุนแล้วก็เป็นเรียกว่าสมบัตินะครับแล้วก็เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับในอนาคตนะครับแล้วก็บัดนี้ได้เวลาสมควรครับผมขอเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนนะครับในพื้นที่เขตสุขภาพที่2ประจำปี2566ณบัดนี้ครับขอบคุณครับค่ะในการนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่12ยะลาเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ค่ะลำดับต่อไปค่ะก่อนที่จะรับฟังการบรรยายพิเศษค่ะขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะร่วมบันทึกภาพร่วมกันกับท่านผู้อำนวยการและท่านวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะเชิญท่านวิทยากรแล้วก็ผู้ดำเนินการนะคะขอเชิญบันทึกภาพร่วมกันได้เลยค่ะด้านบนได้อีกแถวหนึ่งนะคะด้านบนเวทีได้อีกแถวหนึ่งค่ะค่ะคุณกดไลค์ค่ะเย่ค่ะเสริมพลังค่ะมินิฮาร์ดอีกหนึ่งรูปค่ะค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะเป็นการบรรยายพิเศษค่ะเรื่องทิศทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัยประจำปี2566ค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่12ยะลาของเรานะคะท่านนายแพทย์อรรถสิทธิ์แดงมณีให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษในครั้งนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับพี่แดงครับผมก็สวัสดีอีกครั้งนะครับทุกท่านครับก็อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเปิดงานนะครับเริ่มต้นนะครับว่า อยากจะสื่อสารนะครับให้กับทุกท่านทราบนะครับว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยนโยบายสำคัญนะครับของกรมอนามัยนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตอนนี้เรามีทิศทางในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับอย่างไรบ้างนะครับก็ผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับแต่ว่าก็จะให้ท่านพอที่จะรู้แนวทิศทางว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยเนี่ยเราต้องการที่จะให้ประชาชนนะครับทุกกลุ่มวัยนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีอายุที่ยืนยาวอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงได้นะครับตรงนี้ก็คิดว่าตรงนี้เป็นหัวใจหลักนะครับของกรมอนามัยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายมุ่งเน้นนะครับอันนี้ของในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือที่ผมบอกแล้วก็คือในเรื่องของคนไทยสุขภาพดีนะครับเศรษฐกิจมั่งคั่งนะครับสู่เป้าหมายประชาชนแข็งแรงเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งประเทศไทยเข้มแข็งนะครับในเรื่องของมิติต่างๆนะครับก็คือในเรื่องของประชาชนนะครับเข้าถึงบริการสุขภาพนะครับได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ทางกระทรวงสุขก็จะมีในเรื่องของ
จะทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับในส่วนของพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเปราะบางนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ห่างไกลนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าท่านก็จะได้ยินคำเรื่องของนโยบาย3หมอนะครับหมอคนที่1หมอคนที่2และหมอคนที่3นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าทำไมเราถึงว่าบริการสุขภาพบางอย่างเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาไม่อยากเข้ามาหรอกครับในสถานบริการบางทีเนี่ยการที่เรามีหมอคนที่1นะครับก็สามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการได้นะครับนี่ผมยังยกตัวอย่างเลยนะครับว่าจะมีหลายอย่างเลยที่ในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการลดแม่ตายนะครับการลดแม่ตายบางทีเนี่ยจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยแถวโดยเฉพาะใน3จังหวัดเนี่ยจะเห็นว่าเราก็พยายามที่จะให้เขาเข้าสู่ระบบบริการนะครับเมื่อท่านท้องแล้วให้ท่านเข้าสู่นะครับมาฝากคันที่โรงพยาบาลเนาะตรงนี้ที่สำคัญจะเห็นว่าท่านที่เกาะนะครับในเรื่องของทางสาธารณสุขมานานนะครับหรือท่านที่มีพยาบาลหรือบางท่านเนี่ยอย่างเช่นท่านวิทยากรวันนี้ท่านก็ทำงานในด้านเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กมานานก็เห็นว่า30ปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการเยอะประชาชนที่ท้องแล้วก็บอกว่าฉันไม่จำเป็นต้องมาฝากท้องที่โรงพยาบาลหรอกนะครับฉันก็ไม่จำเป็นต้องคลอดที่โรงพยาบาลหรอกฉันคลอดกับหมอตำแยก็ได้เนาะมันจะมีก็30ปีที่แล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของความรับรู้ที่ประชาชนเนี่ยก็อยากจะเข้ามาฝากนะครับท้องให้บริการนะครับนี้เราก็จะถือว่าเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่เราอยากจะให้ประชาชนเข้ามาฝากท้องตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับโดยเฉพาะ12ก่อน12สัปดาห์นะครับเราก็จะพยายามที่จะสื่อสารเข้าไปตรงนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่หลายๆส่วนที่ท่านก็ประชาชนก็รู้นะครับว่าเข้ามาตรวจก่อนเพิ่มเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการตรวจสุขภาพได้ดีขึ้นการคัดกรองลดภาวะปัญหาเรื่องของแม่ตายการดูแลเนาะอีกส่วนหนึ่งก็คือประชาชนที่ยังไม่เข้าใจฮะตรงนี้เนี่ยเรื่องของระบบหมอคนที่หนึ่งก็ท่านอสมก็จะไปค้นหานะครับในเรื่องของช่วยคุณหมอในโรงพยาบาลไปค้นหาที่จะเข้ามาในระบบบางคนที่เราบอกว่ามีความเสี่ยงนะจนจะคลอดให้มานะตอนนี้มีอาการอย่างนี้นะอสมที่ผมไปดูในล่าสุดมาเนี่ยท่านที่มีระบบในเรื่องของเป็นอสมดีเด่นเนาะเข้าไปถึงระดับภาคระดับประเทศเขาก็มีระบบนะครับในการที่จะดูแลเขามีเครือข่ายในส่วนของหมู่บ้านเองเลยว่าคนไหนที่เข้ามามีภาวะท้องนะครับมีความเสี่ยงตัวบวมเนี่ยเขาจะไปตามนะครับเป็นตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญเพราะว่าเราเคยเสียนะครับลอสคุณแม่ที่ท้องนะครับในส่วนของระบบแล้วก็ไม่ได้เข้ามาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับอีกอันการยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยให้แข็งแรงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรงนี้นะประเด็นที่2ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการสื่อสารสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายถูกต้องปลอดภัยทันสมัยนะครับตรงนี้ก็ให้สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวทั้งกายทั้งใจนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมบอกมันเป็นแกลบครับในเรื่องของ health literacy ที่จะสร้างเรื่องของ health literacy นะครับสู่ประชาชนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดใหญ่เลยนะครับในเรื่องของการที่จะทิศทางในการที่จะส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของระบบบริการเนี่ยจะมีเทคโนโลยีต่างๆที่ก้าวล้ำนะครับมาที่จะสามารถที่จะทำให้ประชาชนที่เจ็บป่วยหายจากเจ็บป่วยประชาชนที่มีภาวะทุกข์นะครับในเรื่องของเจ็บป่วยที่เรื้อรังบางอย่างก็สามารถที่จะแก้ไขทำให้มีชีวิตยืนยาวมากขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของการป้องกันสิครับในส่วนตรงนี้เนี่ยทำยังไงไม่ให้เกิดโรคโดยเฉพาะโรคที่ทำให้สู่การเกิดภาวะเรื้อรังที่เราเรียกว่าโรค NCD นะ Non-communicable disease นะครับก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อยๆเลยเป็นปัญหาการตายอันดับต้นๆของประชาชนไทยเลยนะครับก็คือนอกจากอุบัติเหตุเนาะก็จะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะครับเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานตรงนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับที่เราจะทำให้สร้างนะครับและป้องกันได้อย่างไรนะครับตรงนี้ผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะใช้ในส่วนของการสื่อสารนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยจริงๆนะเนี่ยต้องสร้างแต่เด็กแม่เนี่ยตอนท้องเนี่ยทำยังไงไม่ให้แม่เป็นเบาหวานตอนท้องทำยังไงเด็กที่เกิดมาแข็งแรงทำอย่างไรให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่สมส่วนไม่เป็นภาวะที่อ้วนเราพบว่าเด็กที่มีภาวะอ้วนในวัยเรียนเนี่ยพบว่า5เท่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนและพบว่าผู้ใหญ่ที่อ้วนนะครับมีค่า BMI ที่เกินเนี่ยจะส่งผลต่อเพิ่มต่อภาวะความดันและเบาหวานสูงขึ้นอีก
ตรงนี้ก็จะเรื้อรังเมื่อโรคความดันและเบาหวานถ้าควบคุมได้ไม่ดีส่งผลอีกครับเป็นผู้ใหญ่เข้าสู่วัยสูงอายุอาจจะเกิดภาวะเรื่องของหลอดเลือดสมองที่มันเสื่อมลงทำให้เกิดอัลไซเมอร์ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ทำให้เกิดมีโรคหัวใจอีกอันนึงที่เราเจอก็คือโรคภาวะโรคไตวายเนาะแล้วคนนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นอะไรที่มันเชื่อมโยงมาทั้งระบบเลยนะครับในส่วนตรงนี้ประเด็นที่3ก็คือผู้สูงอายุนะครับต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึงก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วครับเราถือว่าถ้าประเทศไหนที่มีพื้นที่ไหนที่มีผู้สูงอายุนะครับเกินร้อยละ20นะครับเราถือว่าชุมชนนั้นประเทศนั้นพื้นที่นั้นมีเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้วครับอันนี้ประเทศไทยเราอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ22เนาะแล้วก็ในเขตสุขภาพที่12ของเราเองนะครับก็ยังอยู่ที่ประมาณร้อยละ16นะครับก็ถือว่าเคลื่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะแต่ยังไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่นะครับมี2จังหวัดที่มีผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะนะครับในพื้นที่7จังหวัดของเราก็คือจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็จังหวัดตรังนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลนำเข้าที่เราจะต้องให้การเตรียมตัวนะครับที่จะทำอย่างไรให้เตรียมคนที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงได้นะครับตรงนี้เราไปมองก่อนที่จะเข้าสู่อายุแล้วนะครับเมื่อก่อนเราจะดูว่าจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุนี่ยังเข้าสู่ภาวะที่ไม่เป็นภาวะติดบ้านติดเตียงทำอย่างไรให้เขาอยู่ในภาวะสังคมแข็งแรงเขาเรียก active aging ให้ได้ตอนนี้เรากลับไปมองแล้วว่าทิศทางแล้วว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะช่วยที่ส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่พอเราทำอย่างไรให้ป้องกันให้คนไปทำงานเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะลดโรค NCD เดี๋ยวต่อไปก็ต้องมองย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนนู้นเลยตั้งแต่ตอนแม่ตั้งครรภ์เลยตั้งแต่เด็กเลยทำอย่างไรไม่ให้มีภาวะที่แข็งแรงเพื่อมันจะส่งผลมาทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็เคลื่อนนำสุขภาพนะครับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ข้อมูลสุขภาพเป็นของประชาชนและเพื่อประชาชนอันนี้ก็เป็นทิศทางนะครับนโยบายของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับของกรมอนามัยเองเนี่ยกรมอนามัยเนี่ยที่จะชี้แจงนะครับบางทีท่านอาจจะงงว่าตัวกรมอนามัยเนี่ยเรามีภารกิจบทบาทอะไรที่สำคัญนะครับเราจริงๆภารกิจที่สำคัญเราก็คือในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับของประชาชนทุกกลุ่มวัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมเราเน้นในเรื่องของประชาชนที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับในเรื่องของการสร้างนะครับมากกว่าการซ่อมนะครับในส่วนของตัวโรงพยาบาลหรือสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่เป็นเครือข่ายของระบบบริการตรงนั้นเขาก็จะเน้นในเรื่องของบริการว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยเมื่อเจ็บป่วยแล้วเข้าถึงบริการได้และเมื่อเจ็บป่วยแล้วจะพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไรเพื่อที่จะรักษาประชาชนนะครับให้รอดนะครับให้ฟื้นฟูกลับมาได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ในส่วนของนโยบายของกรมอนามัยนะครับเราก็จะมีเราก็จะมีการท่านอธิบดีกรมอนามัยนะครับท่านสุวรรณชัยนะครับวัฒนายยิ่งเจริญชัยนะครับท่านก็ให้เรียกว่านโยบายนะครับที่จะเน้นนะครับที่จะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของผลักดันนะครับในเรื่องของโครงการพระราชดำรินะครับเราก็มีหลายๆโครงการนะครับโครงการพระราชดำริที่เราจะไปช่วยนะครับขับเคลื่อนในส่วนตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการกพด.นะครับพื้นที่ห่างไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการในเรื่องของไอโอดีนนะครับกพด.นี่ก็จะดูในส่วนของที่เป็นสุขภาพของเด็กนะครับการเจริญเติบโตภาวะโภชนาการเรื่องของฟันนะครับในทั้งระบบแล้วก็ในส่วนของการที่เด็กจะมีสุขภาวะอนามัยนะครับที่แข็งแรงนะครับปลอดภัยปลอดโรคการมีน้ำสะอาดที่ใช้นะครับในโรงเรียนนะครับตรงนี้ก็ทางกรมอนามัยก็จะมีการจับมือนะครับร่วมกับทุกๆภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพย์ของน้ำเองไม่ว่าจะเป็นของทางมหาดไทยเองนะครับที่เข้าไปร่วมดูในส่วนของทางพื้นที่ของทางตำรวจนะครับตระเวนชายแดนท่านก็จะเป็นในส่วนของที่จะขับเคลื่อนเข้าไปสู่ในชุมชนในส่วนตรงนี้นะครับทางสาธารณสุขก็จะไปซัพพอร์ตส่วนหนึ่งนะครับที่เราเข้าไปส่วนของทางกรมอนามัยเราเองก็จะเน้นในส่วนที่ผมกล่าวเข้ามาข้างต้นนะครับในส่วนของการเข้าถึงบริการการส่งเสริมนะครับสุขภาพนะครับอย่างที่ผมบอกตอนนี้เนี่ยนอกจากประชาชนทุกกลุ่มวัยแล้วเนี่ยเรายังโฟกัสนะครับในเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กที่มีพัฒนาการช้าเองนะครับเด็กที่มีความผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเด็กที่พัฒนาการสมองช้านะครับในเรื่องของการ
ผู้สูงอายุเองนะครับที่มีเรื่องของติดบ้านติดเตียงตรงนี้นะครับเราก็จะพยายามนะครับเข้าไปขยายบริการนะครับตรงนี้ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการส่งเสริมความรอบรู้นะครับของประชาชนนะครับทุกกลุ่มวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลนะครับที่จะเห็นในชัดเจนเลยว่าตอนนี้การสร้างความรอบรู้ของประชาชนเนี่ยประชาชนเริ่มตระหนักมากขึ้นนะครับใน2ปีที่ผ่านมานะครับท่านทุกท่านก็จะเห็นว่าในสถานการณ์ของโควิดเนี่ยประชาชนสนใจมากเลยว่าจะไปรับวัคซีนอย่างไรการดูแลตัวเองก่อนไปรับวัคซีนทำอย่างไรการรับวัคซีนแล้วจะเกิดผลข้างเคียงอย่างไรนะครับวัคซีนตัวนี้ดีหรือไม่นะครับตรงนี้ก็จะมีการค้นหาเรียกว่าใช้กระบวนการเสริมสร้างเสริมความรอบรู้สุขภาพเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยจริงๆเรามีกระบวนการนะครับที่เดี๋ยวทางท่านวิชากรอาจจะมาพูดคุยให้ท่านฟังไอ้เรื่องของกระบวนการเนี่ยเข้าถึงเข้าใจนะครับการที่จะนำข้อมูลมาแยกแยะแล้วก็มาดูว่าข้อมูลนั้นดีและสามารถที่จะเลือกใช้ได้ถูกต้องนะครับจริงๆเนี่ยตรงนี้มันเป็นกระบวนการที่ทำให้ประชาชนสามารถที่จะเลือกใช้บริการสุขภาพและก็ส่งเสริมดูแลตัวเองโดยได้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัววัคซีนเนี่ยเป็นโมเดลที่ค่อนข้างชัดเจนแล้ววัคซีนตัวนี้ดีไหมบริษัทดีไหมโรคนี้เข้ามาเนี่ยจำเป็นต้องเราต้องไปรับวัคซีนกันแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นว่าตัวโควิดเองนะครับการดูแลจะทำอย่างไรไม่ให้ติดโควิดอันนี้เป็นคำถามของประชาชนเลยตอนนั้นประชาชนก็พยายามที่จะหานะครับตอนนั้นเนี่ยจะเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยจะมีสื่อเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับเข้ามาตอนหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวที่เป็นสื่อกลางนะครับโดยเฉพาะเครือข่ายของสื่อมวลชนเองนะครับตัวทางกระทรวงสาธารณสุขเองทางรัฐบาลก็ต้องมีวอร์รูมนะครับที่จะสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไปสู่ประชาชนนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวนะครับรูปแบบตรงนี้ครับจะเห็นว่าในเรื่องของบริบทการเปลี่ยนแปลงนะครับทางสังคมเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับทุกองค์กรเลยครับเรื่องของวูก้าเวิลด์นะครับในตอนโควิดเราก็ได้ยินเนาะก็นำคำนี้มาใช้จริงๆ VUCA World มันมาก่อนตัวโควิดเราก็มาใช้ในการที่จะมาใช้จะทำยังไงเรื่องของวัคซีนเรื่องของ Universal Prevention ใช่ไหมตอนนั้นครับ ATK อะไรเงี้ยครับลักษณะนั้นมีการคัดกรองมีการเทสเกิดขึ้นจริงๆ VUCA World ก็คือมันเป็นความไม่แน่นอนความผันผวนนะครับความซับซ้อนความกำกวมนะครับจะเห็นว่ามันก็เป็นบริบทนึงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้มีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพนะครับจะเห็นอันแรกๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและก็การเมืองมีบทบาทที่สำคัญนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองต่อสุขภาพของประชาชนนะครับการกำหนดนโยบายทิศทางชัดเจนรวมถึงเศรษฐกิจเองนะครับก็จะทำให้ปากท้องประชาชนก็ส่งผลกระทบต่อประชาเรื่องของสุขภาพเหมือนกันอันที่2ก็คือ demographic change aging society ตรงนี้สำคัญเนาะอันนี้จะเห็นว่าในเรื่องของบางพื้นที่เนี่ยเด็กเกิดน้อยมากจะเห็นว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าประชากรของประเทศไทยเนี่ยเกิดเกือบล้านคนต่อปีเนาะลดลงมาเหลือประมาณ 700,000 กว่านะครับแล้วก็ในปีล่าสุดนะครับมีประชากรเด็กไทยเกิดอยู่ประมาณ502ประมาณ 500,000 นิดเองครับที่เกิดอันนี้ทิศทางพอเกิดน้อยลงส่งผลกระทบอย่างไรส่งผลกระทบหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมเรื่องของกระทบของวัยเรื่องของแรงงานนะครับผู้ต่างๆมานะครับแล้วก็ในเรื่องของประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับจะเห็นว่าผู้สูงอายุที่เข้ามาเนี่ยมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะส่งผลหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสุขภาพเองนะครับท่านจะดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อลูกหลานน้อยลงไม่มีคนดูแลการดูแลสุขภาพตัวเองถ้าเกิดมีภาวะเจ็บป่วยจะทำอย่างไรพึ่งระบบบริการมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าระบบบริการที่จะเข้าไปถึงผู้สูงอายุเนี่ยก็มีความจำกัดนะครับที่จะทำอย่างไรให้ตรงนี้ดูแลนะครับได้เข้าสู่การดูแลในระบบมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าสำคัญมากเมื่อตรงนี้เปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ทางกรมอนามัยทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะเห็นความสำคัญนะครับเพราะนั้นจะมีนโยบายต่างๆที่ออกมาโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายส่งเสริมการเกิดนะครับจะเห็นว่าวันนี้ทางท่านสื่อมวลชนก็อาจจะเห็นว่าตอนนี้ได้มันนโยบายทำไมกระทรวงสาธารณสุขทำอะไรเนาะทำไมเดี๋ยวนี้มีโครงการอะไรที่แบบไม่ค่อยได้ยินมีโครงการมาเหมือนมาพบปะมามีตติ้งกันหนุ่มสาวเพื่อที่จะทำอย่างไรที่จะส่งเสริมการเกิดนโยบายรัฐบาลก็มีการที่จะซัพพอร์ตเนาะอยากจะให้เกิด
มีการที่จะสนับสนุนการดูแลเด็กที่เกิดมานะคะเดี๋ยวว่าทางพม.ก็จะมีเงินที่จะช่วยเหลือนะครับทางประชากรที่มีฐานะยากจนที่มีลูกนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมในการเกิดแล้วก็ดูแลสุขภาพมีเรื่องของสิทธินะครับเรื่องของสปสช.เองนะครับทางด้านกองทุนสปสช.เองเนี่ยก็จะส่งเสริมนโยบายเรื่องของการส่งเสริมการเกิดนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของหญิงตั้งครรภ์นะครับก็เห็นว่าฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้หญิงตั้งครรภ์เข้ามาฝากท้องตั้งแต่เริ่มต้นการดูแลหญิงตั้งครรภ์หลายๆอย่างนะครับที่ท่านสามารถที่จะเมื่อท้องแล้วนะครับจะได้รับการดูแลเมื่อก่อนท้องแล้วเนี่ยการตรวจฟันก็ต้องจ่ายตังค์เดี๋ยวนี้ก็ฟรีหมดนะครับรวมถึงการวางแผนการเตรียมการที่ก่อนที่จะเข้าก่อนที่จะตั้งครรภ์เนี่ยการซัพพอร์ตยาต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนะครับที่จะให้แม่กินโฟลิกก่อนเรื่องของให้กินธาตุเหล็กก่อนที่จะเต็มตัวเดี๋ยวนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ฟรีฮะก็จะมียาให้คุณแม่กินและระหว่างตั้งครรภ์ก็จะซัพพอร์ตในส่วนตรงนี้นะครับการฝากท้องตัวนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็ที่จะช่วยในการที่จะซัพพอร์ตตรงนี้จริงๆนะประชาชนบางคนท่านยังไม่ทราบสิทธิ์ของท่านเองว่าตอนนี้สปสช.ออกในเรื่องของฟรีสเกดูมเกิดขึ้นถ้าท่านทราบสิทธิ์ตรงนี้ผมก็คิดว่าในเรื่องของการเข้าถึงบริการก็อาจจะเพิ่มเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ส่งเสริมมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับในเรื่องของ urbanization นะครับการเปลี่ยนเป็นจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองตรงนี้ก็ส่งผลต่อสุขภาพเหมือนกัน urbanization สังคมชนบทเนี่ยทำให้เกิดไอ้สังคมเมืองทำให้เกิดอะไรเช่นว่าภาวะเร่งรีบประชากรการกินพฤติกรรมการออกกำลังกายเปลี่ยนไปนะครับทำให้เกิดภาวะอ้วนมากขึ้นพฤติกรรมเนยนิ่งมากขึ้นการใช้รถไร้ราการเกิดพอลิชันมากขึ้นจะเห็นว่าตอนนี้ภาวะ PM 2.5 นะครับที่เป็นปัญหาของทั้งโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานภาคกลางเองเนี่ยก็จะส่งผลตอนนี้เนี่ยก็มีการที่จะ เรื่องของ PM 2.5 การอยู่ใน environment ที่อย่างนี้นานๆก็ส่งผลโดยเฉพาะที่จะเห็นว่าภาวะที่สุขภาพที่เรียกว่า acute เลยเนาะก็จะเห็นว่ามีภาวะการระคายเคืองนะครับภาวะภูมิแพ้นะครับต่อทางเดินหายใจภาวะเกิดผื่นนะครับผิวหนังตัวนี้ก็เกิดปัญหานะครับนี่ก็การตัวนี้ก็ทำให้เกิดว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับของภาวะอากาศภาวะของสังคมเมืองที่เปลี่ยนไปนะครับสังชุมชนแออัดที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดโรคได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโรคติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคที่เกิดจากไข้ยุงลายเองนะครับเรื่องของไข้เลือดออกเองก็ทำให้เกิดเพิ่มมากขึ้นนะครับในเรื่องของhealth แล้วก็ medical technology ตรงนี้ก็สำคัญเนาะจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามากขึ้นท่านอาจจะได้ยินนะครับเรื่องของเช่น ECMO เมื่อก่อนเราไม่เคยได้ยินเนาะนี้เราก็ได้ยิน ECMO เคยได้ยินไหมครับ ECMO เครื่องหัวใจเทียมเนาะปอดและหัวใจเทียมจะเห็นว่าปัจจุบันนี้การที่คนที่มีภาวะหัวใจวายหายใจวายหรือช่วงโควิดท่านจะเห็นว่าโควิดลงปอดปุ๊บหายใจวายก็การรักษาตรงนี้จะต้องรอให้ยาแอนติไวรัสเข้าไปแล้วก็จะทำอย่างไรให้ปอดเนี่ยมันฟื้นตัวมากขึ้นตัวเครื่อง ECMO เนี่ยก็จะอยู่ในสถานบริการที่มีศักยภาพสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแพทย์ต่างๆก็จะใช้แทนปอดและหัวใจชั่วคราวนะครับเพื่อให้ปอดตรงนี้มันฟื้นตัวก็จะเห็นว่าเราสามารถเซฟคนไข้ที่มีภาวะหายใจวายหัวใจวายนะครับจากภาวะโดยเฉพาะเรื่องของการติดเชื้อโควิดตรงนี้มากขึ้นก็เห็นว่าเราสามารถที่จะดึงคนไข้ตรงนี้กลับมาถือว่าตรงนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยนะครับเทคโนโลยีที่ฟื้นฟูใหม่ๆนะครับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่างๆหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีอะไรที่เข้ามาใหม่ๆมากขึ้นนะครับโรคระบาดที่สำคัญนะครับเห็นว่าโควิดได้เห็นว่าเข้ามานะครับเปลี่ยนไปอีกอันนึงก็จะเห็นว่าที่จะเข้ามาที่เราได้ยินข่าวเรื่องของไข้หวัดนกนะครับเข้ามาอีกระลอกนึงไหมนะครับหรืออีโบลาที่เคยเข้ามาครั้งก่อนนะครับก็จะเป็นช่วงนึงที่จะมีทำให้เกิดสุขภาพของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับตรงนี้ที่เราจะต้องทำให้เกิดตัววูก้าที่มันไม่แน่นอนเนี่ยจะต้องทำให้เกิดวูก้าที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัวบุคลากรก็ต้องปรับตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งตรงนี้นะครับแล้วก็อัปเดตทันเหตุการณ์ในการที่เราจะให้การปรับปรุงแก้ไขและก็ดูแลนะครับสุขภาพประชาชนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นนโยบายที่สำคัญ
นะครับเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยในเรื่องของหลังจากที่ในส่วนของการที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะเห็นว่าการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยท่านจะเห็นว่าที่มันมีวงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติในเรื่องของ innovation เข้ามาในเรื่องของ digitalization เข้ามานะครับเทคโนโลยีดิจิตอลและที่สำคัญตรงนี้มันเป็นส่วนอันที่เข้ามาใหม่แนว innovation ก็คือพัฒนาเข้ามาใหม่ digitalization ก็คือระบบของต่างๆไม่ว่าเทคโนโลยีต่างๆแต่ที่สำคัญไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับและยังยืนยาวมานะครับผมว่ามานานอันนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นร้อยๆปีมั้งครับคำนี้ไม่เคยเปลี่ยนครับ collaboration นะครับก็คือการได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องเรียกว่าผนึกกำลังนะครับร่วมด้วยช่วยกันทุกเครือข่ายนะครับผมก็ยังเชื่อว่าการไปคนเดียวมันเดินไม่ได้ครับอันนี้ผมยังชอบที่ทางรัฐบาลที่ยังบอกว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ใช้ได้นะครับแล้วก็ร่วมมือแล้วก็ยังรู้สึกทันสมัยเสมอเลยนะครับตรงนี้ผมถึงว่าวันนี้เนี่ยท่านทุกท่านนะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะคอลลาโบเรทกันนะครับนะแม้ว่าเพียงแต่อาจจะศัพท์มันอาจจะเปลี่ยนไปใหม่นะครับปัจจุบันนี้อาจจะใช้คำว่า X เนาะมา X กันอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะนั้นก็ถือว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับโฟกัสคอนเซ็ปต์นะครับในเรื่องของตอนนี้จะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาฟื้นฟูแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเน้นในเรื่องของ health promotion disease prevention ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานบริการจะเห็นว่าเมื่อก่อนเราบอกว่าเอ๊ะจะต้องไปพัฒนาสถานการณ์ใหญ่ๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไปโฟกัสเรื่องของชุมชนมากกว่าการโฟกัสที่ตัวบุคคลโฟกัสที่ชุมชนจะทำอย่างไรให้บุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่แข็งแรงชุมชนที่แข็งนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เป็นเกราะป้องกันนะครับแล้วก็จะทำอย่างไรไม่ให้เป็นการเรียกว่าเฉพาะที่มันเป็นเข้มแข็งเฉพาะส่วนกลางส่วนเดียวการกระจายสู่ภูมิภาคการกระจายสู่ชุมชนก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการ approach ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็ถือว่า primary care approach เนี่ยfamily medicine เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็การใช้ตัวแต่ว่าการโฟกัส individual เนี่ยจะเห็นว่าประชากรเรามีตั้ง70ล้านคนเนี่ยครับจะเข้าไปถึง individual ทุกคนเนี่ยโอ้จะต้องใช้เวลาสักกี่ปีอะที่เราจะเมื่อก่อนเราจะต้องใช้หมอ1ต่อ1กว่าจะใช้เวลาคุยเห็นไหมหมอแค่นี้ก็จะถูกบ่นแล้วว่าทำไมคนไข้รอตรวจนานใช้เวลามาตั้งแต่เช้ามาโรงพยาบาลจนเย็นยังเพิ่งจะได้กลับบ้านเลยครับอันนี้มันการส่งเสริมสุขภาพมันจะมองอีกรูปแบบนึงแล้วครับว่าจะทำยังไงให้ตัวดิจิทัลไลซ์แล้วก็สมาร์ทเฮลท์แคร์เทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นตัวหนึ่งช่วยที่จะให้ประชาชนได้รับการเข้าถึงบริการได้ยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีเรื่องของเทเลเมดิซีนนะครับมีส่วนช่วยอย่างมากนะครับเทคโนโลยีเรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งหลายแหล่เพราะว่าประชาชนสามารถที่จะเข้าไป access ได้เองเลยประชาชนสามารถที่จะวิเคราะห์ตัวเองเลยว่าตัวเองนี่ต้องการและการให้คำแนะนำผ่านตัวนี้ก็จะทำให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงเรียกว่ากระจายได้รวดเร็วและกระจายได้ครอบคลุมแต่ว่าผมว่าปัญหาและอุปสรรคตอนนี้เนี่ยพร้อมทุกที่หรือยังก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ในตัววูก้าที่เราบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายที่เราจะต้องพัฒนาแล้วก็จับมือกันไปร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์